ทันทีที่คุณหญิงพจมานมาดาพงศ์นะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงและนางสาวพินทองทานะครับชินวัตรคุณากรวงได้เดินทางมาถึงเขตเลือกตั้งที่15ณลานกีฬา1เคหะธานี3แขวงรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครตามกำหนดการในช่วงเวลา 10:40 นะครับซึ่งครอบครัวชินวัตรก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียงโดยตรวจสอบลำดับรายชื่อของตนเองนะครับและเดินเข้าหน่วยเลือกตั้งที่15เพื่อเซ็นชื่อตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ได้ตรวจสอบและเขียนลำดับที่ในขั้วบัตรทั้งบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพื่อฉีกบัตรให้เลือกตั้งนะครับจากนั้นได้เดินทางเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงนะครับนางสาวแพทองทานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยระบุว่าก่อนการเดินทางมาที่คูหาก็ได้มีการกราบคุณแม่เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลและเรียกความมั่นใจครับ